Cisco Business Dashboard ช่วยให้เราสามารถจัดการอุปกรณ์ไวเลสทั้งหมดที่อยู่ในเครือข่ายได้จากจุดเดียวเราจะมาเรียนรู้วิธีการติดตามแดชบอร์ดและการจัดการเครือข่ายไวเลสใน Tech Talk นี้เริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องล็อกอินเข้า Cisco Business Dashboard ผ่านหน้าเว็บเราจะเห็นแดชบอร์ดที่แสดงค่าต่างๆซึ่งเราจะเห็นตัวเลือกที่เราสามารถใช้งานได้ด้านบนจะเป็นการสรุปอุปกรณ์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้ตรงนี้เราจะเห็นว่าเรามีอุปกรณ์หลายเครื่องบนเครือข่ายเห็นการนับจำนวนลูกค้าในเครือข่ายจำนวนอุปกรณ์ของลูกค้าแต่ละคนและไวเลส10อันดับแรกต่อมาจะเป็นการติดตามการตั้งค่าเครือข่ายบนอุปกรณ์ไวเลสที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของเรานั้นให้ไปที่เมนู Network Configuration แล้วเลือก Wireless LAN เราจะเห็นว่ามี SSID อยู่3รายการซึ่งหมายความว่าเครือข่ายของเราได้รู้จักกับ SSID ทั้ง3รายการนี้แล้วในการสร้าง SSID ให้คลิกเครื่องหมายบวกในหน้า Wireless LAN ให้เราตั้งชื่อโปรไฟล์แล้วเลือกองค์กรและกลุ่มอุปกรณ์ในตัวอย่างนี้เราจะเลือก Branch Organization และ Branch Office Groupและตั้งชื่อเครือข่ายใหม่พร้อมกำหนด VLAN ID ในส่วนนี้ตัวเลือก Enable และ Broadcast ในส่วน Wireless LAN จะเปิดไว้อยู่แล้วเราสามารถกำหนดประเภทความปลอดภัยที่ต้องการใช้ได้ซึ่งเราจะเลือกใช้ Pre-Shared Key ต่อมาให้เลือกคลื่นความถี่ที่ต้องการสำหรับเครือข่าย Wireless นี้เราสามารถเลือกสร้างเครือข่าย Wireless เพิ่มเติมต่อได้แต่ตอนนี้ให้คลิกเซฟไปก่อนตอนนี้เราจะเห็นว่ามีคำสั่งการตั้งค่าเพื่อเพิ่มเครือข่าย Wirelessให้แก่อุปกรณ์ทุกเครื่องในกลุ่มอุปกรณ์และเพิ่ม SSID ใหม่แล้วต่อมาให้ไปที่หน้า Inventory เลือกอุปกรณ์ของเราจากรายการแล้วคลิกปุ่ม View บริเวณด้านบนขวาซึ่งจะเปิดหน้าเว็บสำหรับอุปกรณ์นั้นขึ้นมาเพียงแค่นี้เราก็ได้เพิ่ม SSID จากแดชบอร์ดโดยไม่ต้องล็อกอินจากอุปกรณ์ของเราโดยตรงแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชม Tech Talk จาก Cisco สวัสดีค่ะ